โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาหมึกตัวใหญ่ปลาหมึกตัวใหญ่ยังเจ้าของเจ้าของยังอีกอุ้ยอุ้ยฮะได้ยังมานั่นนี่แหละในหน้านี่แหละมือสอนฟุ้ง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 ยิงขึ้นมาว่าสัตว์ก็จับออกมาเลยนี่เป็นตัวครับเนาะมันเด้งดูดูกรอบกรอบทักซี่เป็นต้มเลยสวรรค์ทักซี่เนาะได้ปลาหมึกตัวใหญ่พี่น้องได้ปลาหมึกตัวใหญ่ปลาหมึกนี่ไปหมึกนี่ไปซ่อนหัวค่ะพี่น้องนี่ได้ปลาหมึกมาเดี๋ยวสิเอาไปเซอร์ไพรส์ตําก่อนตําอยู่ไสวะโอ้ปวดหลังปวดเอวตักน้ําโอ้ย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 มาๆๆใหญ่เร็วๆเด้อลูกเอ้ยใหญ่เร็วๆเฝ้าใหญ่เฝ้าใหญ่สิได้ต้มโอ้ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาหมึกโตใหญ่ปลาหมึกโตใหญ่ยังเจ้าของเจ้าของยังอีกอุ้ยอุ้ยฮะได้ยังมานั่นได้ยังคุณหนูไปสอนหวกไปสอนหวกเออได้ยังอ่ะปลาหมึกโตใหญ่ปลาหมึกปลาหมึกยังบ่มีหัวหนวดก็บ่มีกับปลาหมึกหนุ่มไงคือว่าเป็นหมึกหนุ่มบ่มีหนวดแปวปลาหมึกหนุ่มบ่มีหนวดเออบ่แม่นปลาเฒ่าเออมันบ่แม่นปลาหมึกเฒ่าไงแปวมาแต่ใสนี่แหละในหน้านี่แหละหนูสอนฟู้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 ยิงขึ้นมาว่าสันหนูก็จับเอามาเลยนี่เลยตัวคักเนาะเชียวไปเห็นยังกินอยากกินแบบย่างแหมแหมซดน้ำไหมเธอย่างแหมซดน้ำหรือว่าสิเอาไปปนดีผู้ใดผ้าปนปลาหมึกบาทนี้เอาองซี่เห็นยังกินย่างย่างแหมนี่ละย่างแต่ผู้ใดซดน้ำเลยบ่ซดน้ำพร้อมย้อนทิมให้มาย่างแหมแหมกินนี่ละเออกินแจ่วเอาใส่เอาใส่ป๊อดปลาหมึกตัวใหญ่พี่น้องสองตัวใหญ่แห้งใหญ่แห้งโอ้โหจักบาทนี่ฮะจักบาทโลละ300กว่าบาทเนี่ยใช่ป่ะไปสอนไปสอนเอาในตลาดไงโอ้มาพี่น้องสวัสดีครับผมมื้อนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเฮียต่ําหําตรง Channel มื้อนี้ก็สิมาย่างปลาหมึกสู่กินพี่น้องปลาหมึกใหญ่โอ้สิย่างสู่พี่น้องกินตัวใหญ่ๆแซ่บๆไปย่างกันเลยพี่น้องนี่พี่น้องไก่สุกแล้วเบิ่งปาดเบิ่งเลี้ยงย่างไส้ไอ้นี่แล้วไอ้เพิ่นยังซีอิ๊วขาวเอออื้อหือนี่นี่มันเด้งดูดุขึ้นน่ะเธอกรอบกรอบหอมบ่เออยังหูนะเอ้ยหอมเป็นได้ล่ะโอ้โหเธอปาดนี่อีกตัวนึงเธอปาดได้น่ารักคือตะขาบเลยโอ้กรอบแห้งว่ะนี่เป็นไรล่ะเป็นไปเอาไปกินเลยวันนี้ไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินกันเลยครับหอมได้หนูไอ้นี่น้ำน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มอันนี้อาจจะใส่เป็นต้นเลยเด้อนี่นี่น้ำพักอยู่นี่ลาวใส่เอามาเบิ่งไก่เดี๋ยวจิตเท่ใส่ให้พี่น้องเบิ่งนี่โอ้เท่งสันเลยบ่เธอเออหาดเลยบ่นี่แล้วหาดผักซี่เป็นต้นเลยสอนผักซี่เนาะมันไก่มือแล้วก็เลยฝ่าๆนะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดไอ้ตอนวิธีเฮ็ดน้ำจิ้มให้เบิ่งแต่ว่าผักซี่นี่ลากเอาอยู่นี่ให้นอนนี่หือเธอต้นแบบใหญ่แฮงอ่ะตัดเลยเออนี่แหละฝีมือไม่หนูตัดสิตัดไหนนี่แบบแพทย์สนิทสวดศพอุ๊ยอย่าว่านี่กรอบมากนี่เอ้าอันนี้ว่ะกรอบแห้งมาแล้วครับมากินกันเด้อครับแก้มผักไปน้ำเถอะบักแตงหน่อยครับพี่น้องคะสุดยอดครับพี่น้องมือนี่ไปสอนปลาหมึกยังไงสอนหมานแหละเป็นไงหนูคนหมานเนาะนี่มาคำคำนะพี่น้องมาเนี่ยมันเบิ่งใกล้ๆ
หนูใส่กรรไกรตัดเอาเลยแหละแค่หนูกัดเนี่ยขอกหัวมันง่วงอยากกินน้ำถ้ามันเคยยืนแนบหนาหนูไม่อยากกินมันจิบว่าโดดขอกมากดินี่อ๋อแซ่บๆกันแล้วค่ะแซ่บป่ะแซ่บๆสุดยอดเลยป่ะผักที่สูตรเป็นต้นใช่ไหมเนาะเราใส่เลยของแท้สูตรนี้ได้สมุนไพรแบบเต็มๆอ่ะได้ทั้งต้นอ่ะอูหายบักพริกสร้างตัวบักอ่ะไงนะนี่เป็นบักพริกแดงๆนะจับไปเถอะเลาะขีบมันก่อนบ่ขีบมันตัดตัดตัดขีบมันไอ้นะมาหนูจัดการเองตัดขีบมันหนูสิเอาขีบนี่รอมาแล้วมองมันลายน้ำดองแดงดองแดงปีกันพี่น้องเนี่ยมันบนเหนียวตัวล่ะเนาะมันกรอบแก้มพักเข้าไปบนนี้พักก็เอามาจากทางหลังนี่ค่ะสวนเนาะสวนหลังบ้านปลอดสารพิษมีแต่ขี้ง่วนล้วนๆกำเนียวมาแซ่บปูมันยังกรอบอ่ะไม่ไก่กับย่ำมาแรงมาดูนิ้วพอกใหญ่ๆยังเสียได้พี่น้องเบิ่งพี่น่ะพี่น่ะใหญ่สำหนานุ้งเลยเดี๋ยวนี้ใหญ่กว่าหนานุ้งไปสอนยังไงก็สอนได้ป่ะคนมันหมานหากินหมานอ่ะเธอแต่ป่ะเสียอยู่ปุ๋ยมากกินกับเสียบวะตัวเดียวกินมาหมดเลยสองคนห่อแมมตัวนี้เอาไว้ให้ตากล้องให้อมโอปวงเหลืองน้ำกินห่อแล้วว่าเนาะอันสินเนาะว่าว่าไปเรียนอยู่ไอ้บุรีรัมย์เดี๋ยวไปเทิมต่อยก่อนต่อยพี่ก่อนอ่ะเธอแซ่บได้ล่ะมาหนูสิเขาเอิ้นยังเกาะวินิสูตรบ่เขาเอิ้นยังวินิสูตรยังไม่นี่เธอพาเมื่อกี้นั่นแหละจันนิสูตรเอ้ยอีหยังสูตรนี่แหละมึงไปมากๆคือเห็บหมาเนาะโอ้ยหวาตัวยังไงฮะหนูหายเธอพากันกินเห็บหมาบ้านเอาปีกมันดีกว่าเออเห็บทะเลเห็บหมาทะเลปีกมันแบบกรอบมากเลยพี่น้องโคตรกรอบนี่ไอ้คอว้าแข็งดีเนาะนี่ที่ว่าแข็งมาดิแข็งดีคือสูตรของผมอยู่ใส่ไอ้ผักชีเป็นต้นเลยพี่น้องสูตรฟ้าวกินมาเบิดเลยแค่ร้อยบ้าอิ่มแล้วกินแค่ร้อยสิได้น่ารักคือกระต่ายเออจะกินหลายอย่าง
ก็รสแซ่บเดินไปดินี่เธอมันต้องหักเครื่องสิมาอีกจักน้อยค่ะพี่น้องคะก็ได้สวยสดมืออ่ะตัดให้กินพอแล้วอิ่มแล้วกินบ่ดอกเผ็ดมือลังโนสิหาสินสินปลาสลามไหมเธออยากกินบ่โนสิไปสอนห่วงเด็กปลาสลามเด้เอาบ่บ้านคือสิเจริญทั้งเนาะอ่ะดูดพอแล้วอ่ะพี่น้องมื้อนี้ก็พอไปซ้ํานี่ก่อนเนาะครับมันมืดมันค่ําแล้วเดี๋ยวไปเอาง่วงขอกอีกก่อนเดี๋ยวง่วงมันสิไปกินข้าวหน้าเขาอีกอ่ะการจะทําใดว่าจาใดบ่สุภาพขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนแห่งการติดตามนะครับช่วงนี้อยู่บ้านเฮ็ดเช็ดกินอย่างเดียวบ่อ้วนให้มันฮู้ไปเผ็ดไปเบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขลำๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมื้อนี้ก็กลับมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ